ครับคนครับ
สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Romance of the Kingdom นะครับก็เป็นเกมวางแผนแนว3ก๊กรูปแบบ Turn Based นะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอแก้เสียงนิดหนึ่งโอเคพร้อมแล้วนะครับมาแล้วเรียบร้อยเสียงเข้าเรียบร้อยนะครับจริงๆผมเล่นไปค่อนข้างจะหลายด่านแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นด่านที่ไม่เคยเล่นดูนะครับก็เป็นลูโป้แคมเปญครับมันก็จะให้เราเลือก Original Officer นะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่เลือกนะครับจะเล่นเป็นแบบ Default ไปเลยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับหลายๆฝ่ายนะครับก็จะมีโจโฉนะครับมีเงินอยู่ประมาณ 29,000 นะครับซัพพลายอยู่ประมาณ 106,000 นะครับแล้วก็ทหารประมาณ 76,000 นะครับก็มีอยู่4เมืองนะครับเล่าปีนะครับก็จะอยู่ประมาณเมืองลูหนานนะครับผมขออนุญาตออกอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับพอดีอาจจะไม่ค่อยถนัดที่เป็นตามนวนิยายเท่าไหร่นะครับซุนเซ็กนะครับก็อยู่ทางตอนใต้นะครับอ้วนเซี่ยวนะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับอ้วนสุดนะครับก็จะอยู่ตรงกลางๆนะครับ แต่นะครับเราเป็นลิโป้แคมเปญนะครับเราก็จะเล่นฝั่งที่เป็นลิโป้ระดับความยากนะครับก็เป็นฮาร์ดนะครับแล้วก็อื่นๆก็เป็น default ของเครื่องนะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับไปกันเลยโท
从吕布手中夺回兖州的曹操，拥立献帝，把持朝政，逐步稳固了地盘。战败的吕布逃入徐州，投靠了刘备，但最终背叛刘备，夺取徐州，割据于此。之后在曹操、刘备、吕布、袁术的虎视眈眈之下，徐州一直战火不断。与此同时，江东的孙策急速扩张版图，获得了小霸王的美称。孙策ครับตั้นกงก็เป็นกุนซือหลักของลิโป้นะก็จริงๆแล้วก็เดิมเคยอยู่กับโจโฉมาก่อนนะครับแล้วก็แยกทางกันในช่วงเริ่มต้นของยุคสามก๊กนี่แหละนะครับก็ย้ายมาอยู่กับลิโป้นะครับก็เป็นกุนซือที่เก่งคนหนึ่งเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวส่องก่อนแล้วกันว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็ถ้าดูจากแมปนะครับก็จะมีข้างบนนะครับเป็นอ้วนเซี่ยวด้านซ้ายเป็นโจโฉนะครับด้านล่างเป็นอ้วนสุดนะครับล่างไปอีกนะครับเป็นสุดกวนเป็นสุดเซ็กนะครับแล้วก็เป็นเล่าปี่อยู่เมืองเล็กๆตรงนี้นะครับมีม้าเท้งนะครับยังอยู่นะครับเดี๋ยวล่อก็ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นของสกุลเหล้าเหมือนกันนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้ส่วนตรงนี้เป็นเหล้าเปียวนะครับโอเคเดี๋ยวก็เทอร์แรกก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็จะมีพวกแนะนำนะครับมีอีเวนต์นะครับก็เป็น Battle of ยี่หลิงยี่จิงนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับให้ก็เงื่อนไขตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับก็ผลนะครับก็ทหารของกงซุนจ้านเนี่ยก็จะแย่ลงนะครับส่วนทหารของอ้วนเซี่ยวเนี่ยก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ยูล่งนะครับก็จะไปยังเกี่ยวอยู่กับเล่าปี่นะครับก็คือจะเป็นการสู้รบบริเวณด้านบนนะครับเป็นเนื้อเรื่องหลักของเกมอยู่แล้วนะครับก็คืออ้วนเซี่ยวเอ้ยถูกแล้วอ้วนเซี่ยวนะครับก็จะขึ้นไปตีกงซุนจ้านด้านบนตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้มันให้เรามีอิสระในเรื่องของการคอนเฟิร์มเนื้อเรื่องนะครับว่าเราอยากจะให้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นไปแบบที่ไทม์ไลน์ของเกมจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็โอเคเลือกตามนั้นนะครับเอาไปไหนละก็ให้เป็นไปตามนั้นนะครับจะเป็นฉากของกงซุนจ้านนะครับที่บอกว่าทางย้อนเซี่ยวเนี่ยยกทหารมาแล้วนะครับท่านทำไงดีเราก็ต้องสู้อย่างเต็มที่สิครับก็ในฉากนี้เนี่ยอ้วนกงซุนจ้านนะครับก็จะเป็นคนบอกจูล่งนะครับว่าโอเคให้นายอะไปอยู่กับทางของเล่าปี่นะครับเพื่อที่จะได้มีชีวิตการงานที่ดีขึ้นนะครับส่วนของเขาเนี่ยก็จะสู้รบกับวนเซี่ยวตามลำพังซึ่งจูโล่งเนี่ยก็ไปตามคำสั่งของกงซุนจ้านนะครับอันนี้ถ้าเล่าผิดเล่าถูกก็ขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้จะจำเนื้อเรื่องหลักไม่ค่อยได้ละอันนี้ก็เดี๋ยวเราลองดูว่ามีขุนพลตัวไหนว่างงานอยู่ไหมนะครับมีเฉินคุณนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าชื่อจีนหรือว่าชื่อตามนิยายไทยเนี่ยมันคือจำว่าชื่อไม่ได้นะครับตัวละครเยอะมากพอสมควรนะครับโอเคนะครับก็ให้เฉินกุยนะครับไปเชิญมานะครับทีนี้นะครับเราก็ต้องมา
ช่วงเริ่มต้นเนี่ยการจัดการทรัพยากรภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะครับก็สำหรับแบทเทิลเนี่ยตอนนี้เรามีแม่ทัพใหญ่นะครับหรือว่ารูเลอร์เนี่ยที่เป็นหัวหน้าเมืองเนี่ยก็คือเป็นริโป้นะครับสกิลของเขาเนี่ยก็จะคือ strengthen arm of armed force นะครับ3ก็คือจะเป็นการบวกในทุกๆที่เป็น battle policy นะครับก็คือช่องที่เป็น battle ด้านซ้ายมือเนี่ยทั้งหมดขึ้น3เลเวลนะครับแล้วก็ตันกงเนี่ยก็จะเป็นให้ damage พิเศษนะครับสำหรับกับดักไฟนะครับแล้วก็พวกที่เป็นเกี่ยวกับกันกงเนี่ยก็ถือว่าถ้าในตำแหน่งของเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุนซือหลักนะครับโอเคทีนี้เรามาใส่แม่ทัพกันก่อนนะครับโพซิชันที่แนะนำของเกมนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากแนะนำเลยหนึ่งก็คือฟิชโพซิชันนะครับเป็นโพซิชันที่บาลานซ์ทั้งในส่วนของแอคแท็กแล้วก็ดีเฟนส์นะครับก็จะช่วยเราในช่วงต้นเกมในช่วงที่เราทหารไม่เยอะเนี่ยได้ดีนะครับในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยถ้าในช่วงเริ่มต้นนะครับก็จริงๆอ่ะถ้าให้ดีนะครับมันจะมีตัวที่เป็นลดค่าคอนซัมชันของทหารนะครับหรือว่าลดการบริโภคของทหารก็คือทำให้เสบียงเราเนี่ยใช้ได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่มีตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มได้นะครับเราเพิ่มมอรัลนะครับก็จะช่วยให้ทหารเนี่ยเวลาต่อสู้เนี่ยมันจะวัดเรื่องพละกำลังแล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยนะครับยิ่งจิตใจน้อยนะครับดาเมจที่โดนก็จะเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นก็เลือกตัวนี้นะครับมันลดค่าคอสในการสั่งงานเนี่ยลงด้วยนะครับก็คือใช้ส่งเซียนนะครับก็โอเคได้เลเวล3ได้ใช้คอสแค่1นะครับก็ประหยัดไปก็สามารถไปเลือกตัวอื่นได้ในด้านของโดเมสติกนะครับก็ถ้าเป็นโยนหวนนะครับก็จะได้เกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นนะครับทั่วทั้งเมืองเลยนะครับก็ดีในระดับหนึ่งเลยครับแต่จริงถ้าในช่วงแรกเนี่ยครับในช่วงแรกนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยโดเมสติกเนี่ยมันจะมีตัวที่มีคุณสมบัติก็คือเพิ่มนะครับอัตราการเติบโตของเมืองถ้ามีเนี่ยให้ใช้ตัวนั้นดีกว่านะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับในช่วงที่เรามีทหารน้อยแรกๆเราก็อาจจะใส่ไปได้นะครับในส่วนของ personal เนี่ยถ้าให้แนะนำนะครับ cost of area training and recruitment overseer and decrease เนี่ยตัวนี้แนะนำเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นเพราะว่าเงินมันน้อยนะครับแล้วก็เงินมันค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยแนะนำนะครับให้ใส่เข้าไปเลยถ้ามีนะครับแล้วก็มีเตี่ยวเซียนนะครับเตี่ยวเซียนเนี่ยก็คือทำให้ออฟิเซอร์ของเราเนี่ยเวลาดูเอลหรือว่าเวลาไปลบแพ้เนี่ยก็จะโดนดาเมจน้อยลงนะครับคือไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถกลับมาลบในเทิร์นถัดไปได้โดยที่สเตตัสไม่ลดลงนะครับแต่เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของแบทเทิลก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างformation เนี่ยในช่วงที่เราทหารไม่เยอะนะครับสิ่งที่ผมแนะนำเลยก็คือ1 pitch นะครับ2คือ groot นะครับ groot เนี่ยเป็น formation สำหรับธนูนะครับเวลาเราเซตอัพกองทัพเนี่ยมันจะได้ damage ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันจะบางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางเนี่ยเดี๋ยวกลยุทธ์โดยส่วนใหญ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอโทษด้วยครับไม่ได้เรียกคนดูเลยเพราะว่าไม่ได้อ่านแชทนะครับก็จริงๆอันนึงเนี่ยเป็นกรูสนะครับที่แนะนำว่าควรจะเอามาใส่นะครับทีเนี้ยตัวสเตตัสเราจะเหลือนะครับเราไปดูในฝั่งที่เป็นเพอร์ซอนอลบ้างนะครับโอเคเราเอาเตี่ยวเซียนมาใส่ขำๆได้นะครับทีเนี้ยก็จะเต็มแล้วเหลืออีกอันนึงเหลือประมาณ3นะครับถ้าจะใส่นะครับก็อาจจะเป็นพวกคาตาเพาได้ทำให้เราตีเมืองได้เร็วขึ้นนะครับอินครีสดาเมจสำหรับกระตะเพานะครับขอบคุณครับคุณดูครับขอบคุณที่เข้ามาสร้างสีสันกันในวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับเราตั้ง administration เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เป็น title ก็คือเป็นตำแหน่งรายคนนะครับโอเคอันนี้เขาใส่มาให้เสร็จแล้ว
น่าจะครบหมดแล้วทุกตัวก็เดี๋ยวรอนะครับไปดูในเมืองกันนะครับโดเมสติกในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่อยากแนะนำนะครับให้ใส่เงินไปก่อนนะครับอัพเงินให้เยอะที่สุดนะครับให้ดูว่าใครเนี่ยอัพเงินได้เยอะนะครับให้อัดคอมเมอร์สกับอากิไปก่อนทหารเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่1เมืองก็ได้นะครับซึ่งแต่ละเมืองแต่ละแมปในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีคนไม่เท่ากันนะครับไม่มีความสามารถในการเจเนเรททรัพยากรหรือว่าผลิตทรัพยากรได้ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นเมืองเนี้ยอาจจะเด่นด้านของทหารนะครับคนที่อาจจะมาดูเรื่องทหารได้ก็อาจจะเป็นฉางปานะครับก็เดี๋ยวจบเทิร์นเลยครับผมแล้วผิดไม่เป็นไรแต่เป็นเล่าปี่ก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มต้นก๊กมีเงินน้อยแนะนำให้ลองที่ปรึกษาการลงทุนดูนะครับตรงนี้ก็คิดว่าลงอะไรก็น่าจะเจ็บตัวหมดนะครับตลาดเป็นอย่างนี้นะครับก็ใครที่ลงทุนนะครับนอกจากต้องมีเงินแล้วใจต้องแข็งด้วยนะครับในช่วงนี้ถ้าอยากลงทุนแนะนำลงที่ไหนดีครับคิดว่าโจโฉน่าจะมาหาเรานะครับนี่ลืมไปนะครับในเทิร์นที่แล้วสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือเทรนนิ่งนะครับถ้าโอเคไม่มีเงินไม่เป็นไรนะครับในช่วงแรกให้เทรนนิ่งไว้ก่อนก็เลือกตัวแม่ทัพที่อาจจะไม่ได้เก่งมากเนาะมาเป็นตัวเทรนนิ่งกับไว้นะครับโอเคมันอาจจะเพิ่มช้าก็จริงแต่แม่ทัพเก่งๆเราไปลบไว้ก่อนดีกว่าครับอยากรวยลงทุนอะไรดีคะโอเคครับถ้าอยากรวยลงทุนอะไรดีจริงๆอันดับแรกเนาะก็แนะนำว่าให้เราอะออมเงินให้ได้ก่อนครับช่วงนี้แค่เรื่องการออมเงินก็ยากพอสมควรแล้วนะครับทำงานเก็บเงินเติมน้ำมันซื้อ ATK ครับตอนนี้ท่องไว้แค่นี้เลยถ้าขี้เกียจจัดนะครับกดออโต้แอปพอยต์ไปเลยแล้วก็คอมเมอร์สแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาจัดทีละตัวก็ได้ว่าอยากจะเปลี่ยนคนไหนเป็นอะไรหรือเปล่านะครับนี้ก็โอเคดีนะครับบาลานซ์ดีโอเควันนี้เก่งเรื่องเงินเนาะสวัสดีครับคุณมาริยาด้วยครับลงทุนในม้าเช็คเทาน่าจะไม่ค่อยรวยครับมันวิ่งอย่างเดียวลองลงทุนในม้าอีกอย่างม้าหมุนอย่างเงี้ยครับเก็บค่าเช่าได้ไม่น่าจะกินน้ำครับอาการนี้ครับเกิดจากหมูกรอบเท่านั้นสวัสดีคุณมณิยาด้วยนะครับถามว่าจัดทัพกับจัดพอร์ตอะไรเร็วกว่ากันคิดว่าในช่วงตลาดแบบนี้จัดทัพน่าจะเร็วกว่าจัดพอร์ตนะครับ
ชวนแล้วก็ไม่มายิงหรอครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยเมืองของเสี่ยวเป่ยนะครับก็จะมีเมืองตรงเนี้ยที่เป็นของเราอีกโดยอีกเมืองนึงนะครับก็สามารถเดี๋ยวส่งทหารไปยึดได้เดี๋ยวขอ move คนนิดนึงนะครับเพราะเมืองเนี้ยคนมันเยอะไปพันหนึ่งก็พอไปยึดท่าเรือตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็กลับมาที่เมืองนะครับจริงๆเกมนี้อ่ะถ้าเล่นเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้เงินนะเล่นเกมนี้เล่นไม่ได้เงินนะเดี๋ยวถ้าเจอจะลองถามให้นะครับประธานสีถ้าสีอยู่สักก๊กเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวครับตีก๊กนั้นก่อนเลยไม่มีครับยุคนี้ไม่มีนิวเคลียร์นะยุคนี้ไม่มีนิวเคลียร์นะถ้าจะให้มีนิวเคลียร์ต้องไป Civilization นะครับเดี๋ยววันหลังก็เป็น Civilization แล้วกันเป็นเกมที่เกมนี้จริงแล้วถามว่าเป็นเกมดีไหมจริงเป็นเกมดีนะครับแล้วก็อาจจะมีคนเล่นน้อยเพราะว่ามันระบบมันอาจจะค่อนข้างเข้าใจยากในระดับหนึ่งอาจจะไม่ใช่แบบเกมที่คนส่วนใหญ่จะชอบเล่นกันนะครับตอนแรกซื้อมาก็ไม่ได้คิดว่าชอบเล่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเล่นไปแล้วมันเคยชินแล้วมันก็ติดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันข้ามมาตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมาตั้งทัพรอตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์แบบเนี้ยมันมีโอกาสที่จะโดนคอนคอร์เดอร์ได้นะครับก็คือแบบยึดปุ๊บเมืองรอบๆเนี่ยยอมจำนนเป็นของเขาไปเลยครับจริงๆมากองทัพแค่เนี้ยเราเอาไปประมาณ 5-6,000 เนี่ยน่าจะไหวละแม่ทัพคนที่1ครับเดียวเลี้ยวนะครับเกาซุนจริงๆแม่ทัพริปโป้เนี่ยในช่วงของการเริ่มเกมเนี่ยเก่งมากๆนะครับเอาไปยืนไว้เฉยๆนะครับยืนยึดเมืองไว้เฉยๆมาอยู่กับฉันเถอะฉันจะเลี้ยงดูอย่างดีสัญญาไหวโรคระบาดได้ไหมมีนะครับไม่เชิงว่าโรคระบาดแต่ว่าเป็นลักษณะของการวางยาพิษแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามมากกว่าก็จะมีในส่วนของพล็อตเนี่ยไฮเดนพอยซันเนี่ยก็คือไปวางยาพิษนะครับในเอเวนแดนเพื่อนนะครับก็มีแบบโจรกรรมภารกิจอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามันต้องมีกุนซือที่แบบเก่งพอสมควรถึงจะทำอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่กุนซือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็ตัวละครเราเรียกว่าถ้าพูดตามตรงตอนนี้เราอยู่กลางดงตีนนะครับก็จะมีตีน3ตีนรอบๆเรานะครับกำลังทหารโดยรวมเขาเนี่ยก็จะเยอะกว่านะครับแกวันนี้เสียงไมค์ดังไหมครับหรือว่าเสียงเกมดังไปไหมครับบอกได้นะครับบอกได้นะครับ
กุนซือครับน่าเป็นเจอเกิลคอปครับกุนซือตอนนี้ใช้เป็นเจอเกิลคอปอยู่อยากเปรียบเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มานะตอนจ้างมูรินโญ่ลองแล้วเขาก็ไม่มาครับได้เจอเกิลคอปมาแทนแต่เมื่อคืนแมนยูแพ้นะเมื่อคืนแมนยูแพ้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะก็ฟอร์มไม่ค่อยดีแหละช่วงนี้เนาะก็ธรรมดานะอดทนครับอดทนแมนยูอดทนนะครับโค้ชสะสมนี้ชื่อจริงชื่ออะไรสะสมหรอสะสมแต้มสะสมแต้มปะเอาไปทำอะไรได้ครับโค้ชสะสมเนี่ยเอาเป็นโค้ชตุ้มไหมครับโค้ชตุ้มน่าจะดีกว่าทางกุนซือก็บอกมาว่านะครับมีนะครับในส่วนของไอเทมนะครับที่อยู่รอบๆเมืองแต่เดี๋ยวเรามีกุนซือมาใหม่คนนึงนะครับเดี๋ยวเราใส่ตำแหน่งให้เขาก่อนเขาจะได้ loyalty เพิ่มขึ้นนะครับย้ายกุนซือมาสักคนหนึ่งก่อนนะครับอ๋อนั่นโค้ดเหรอขอโทษทีขอโทษทีแล้วช่วงนี้มีรหัสโค้ดไหมครับแบ่งได้นะแบ่งได้ผมใจดีครับแบ่งได้ถ้ามีรหัสมีโค้ดมีอะไรเอามาแบ่งกันได้นะครับแชร์กันนี่ในช่วงแรกนะครับเป็นคำแนะนำเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเล่นแล้วตังไม่ขึ้นเนี่ยนะครับในตัวเกมเมืองเราเงินน้อยเนี่ยให้ส่งพวกขุนศึกนะครับไปหาของในเมืองเนี่ยเลือกไปเลยนะครับมันจะไปหามาทีละ100 200อะไรเงี้ยมันก็ช่วยเราเป็นแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้นะครับในเมืองของเราเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าค่าใช้จ่ายหลักเราก็จะมีพวกตัวที่เป็นฝึกทหารนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราพอเราเริ่มมีเงินในระดับหนึ่งเราจะเริ่มเกณฑ์คนละครับก็แม่ทัพไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วเก่งกับไม่เก่งเนี่ยจำนวนมันต่างกันไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าแม่ทัพที่มีสกิลพิเศษอย่างเช่น recruitment เนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมาสัก 10% ในค่าจ้างที่เท่ากันนะครับถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงในเกมเนี้ยเก่งนะผู้หญิงในเกมเนี้ยจะมีส่วนใหญ่จะเป็นสายอินนะครับก็จะมีความฉลาดกับมีเรื่องของการดูแลเมืองที่ค่อนข้างดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เก่งและดีนะครับถ้ามาทับเดียวแบบนี้โดนแป๊บเดียวครับง่ายครับมาแบบเนี้ยเราส่งไปแค่2กองกองละ 2,000 ก็ 3,000 ก็น่าจะอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับฟอร์เมชั่นที่นิยมจะเป็นฟอร์เมชั่นประมาณนี้
เวลาเลือกขุนศึกครับมันจะมีทั้งหมด4ด้านก็คือด้านคอมเมอร์สเนาะด้านอากิคัลเจอร์ด้านบาแรกนะครับซึ่งขุนศึกคนเนี้ยเป็นคนที่เก่งด้านพวกpolitical มากนะครับก็จะเก่งพวกคอมเมอร์สอากิคัลเจอร์และที่สำคัญคือมีสกิลพิเศษนะครับก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะได้ค่าคอนเคอร์แบทแลนด์มาอีกประมาณ14ช่องนะครับก็จะเรียกว่าควบคุมดินแดนได้ค่อนข้างเร็วเจอกำเหลงนะครับ1คนไปเชิญดูว่าจะมาหรือไม่ทิกการเชิญอีกทีนึงนะครับให้ดูว่าคนที่เราไปเชิญเนี่ย loyalty ต่ำกว่า90ก็มีโอกาสที่จะมาเป็นพวกเรานะครับและที่สำคัญคือถ้าต่ำกว่า90แล้วเนี่ยระยะเวลาตรงคำว่า days นะครับก็จะต้องไม่เกิน19วันด้วยเพราะว่าไม่งั้นน่ะเดี๋ยวเวลามันให้รีวอร์ดกับขุนพลน่ะมันมีโอกาสที่จะได้เร็วมันคืนค่ากลับไป full loyalty เร็วครับมันก็จะเสียเวลาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไกลเกินก็ไม่ต้องไปเดี๋ยวให้ดูฟอร์เมชันเดี๋ยวให้ดูฟอร์เมชันเวลามันเดินมาเนี่ยเดี๋ยวจริงๆแล้วครับถ้าให้แนะนำเนาะเราเอาฟิตสองอันเนี่ยยืนตรงนี้ยืนเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะสลับที่ตัวกู๊ดกับฟิตนะครับมาข้างหน้านี่ก็จะให้ฟิตเนี่ยเป็นคนรับดาเมจนะครับส่วนกู๊ดเนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตที่อยู่ข้างหลังแทนเหมือนของที่มันให้หาเนี่ยยังไม่ได้นะครับใส่ให้หมดเลยเพราะว่าไม่มีอะไรทำละยกเว้นแต่จะไปตีเมืองเพื่อนเขานะครับน่าจะขยับขยับทันด้วยติดสกิลพิเศษครับ Impeccable เลียวครับก็จริงเลียวเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เก่งมากนะครับในสมัยของ3ก๊กเนี่ยนี่เห็นไหมครับของมันมา 10,000 นะของเรามีแค่ประมาณ 5,000 เองนะครับเนี่ยมันตายเกือบหมดแล้วนี่คือฟอร์เมชันมาตรฐานนะครับที่เวลาเราเจอกองทัพที่มันใหญ่กว่านะครับให้เป็นคอนเซปต์ว่าฟิต2กู๊ด1นะครับก็จะช่วยให้เราแบบรับดาเมจได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้ารีบกว่านั้นก็เป็นฟิต3กู๊ด2หรือฟิต3กู๊ด1ก็ได้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเตียวเลี่ยวมันโดนดาเมจไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องหาตัวอื่นไปช่วยนะครับเอาตันกงไปช่วยยิงอีกตัวก็ได้นะครับก็จะไปยืนข้างหลังเกาซุนตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเซปต์ในการแบบใช้ทหารน้อยล้มทหารมากเมื่อกี้มันมาประมาณ 10,000-12,000 เนาะก็หายไปพอสมควรแล้วคือแต่พอเราใช้ทหารน้อยแบบนี้ครับเราจะได้เปรียบเรื่องจำนวนทหารแล้วเดี๋ยวเราสามารถสวนกลับไปได้เลยตอนที่มันกำลังคนไม่พอนะครับมันกำลังคนน้อยเนี่ยเราสวนกลับไปตีได้ง่ายเลยนี่เห็นไหมมันตีไม่เข้าแล้ว
เรากำลังมาเริ่มน้อยมาเริ่มตีไม่เข้าแล้วนะครับจริงๆเราน่าจะขยับไปได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับนี่ชนะแล้วเดี๋ยวดันเกาซุนขึ้นไปนะครับเอาตันกงขึ้นไปอีกนิดนึงก็ชนะแล้วแอปข้อดีของตัว Groove Formation เนี่ยมันยิงข้ามหัวเพื่อนไม่ได้เนาะก็คือให้เพื่อนแทงให้หน่อยเนี่ยแล้วก็ให้มันยิงให้ดาเมจมันก็จะดับเบิ้ลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเกมเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณโดนตีด้วยทหาร1กองอ่ะดาเมจจะปกติถ้าสมมติคุณโดนตีด้วยทหาร2กอง2ต่อ1เนี่ยดาเมจที่โดนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 เท่านะครับแค่นี้พอแล้วฐานแค่นี้จริงๆพอแล้วเพราะว่าให้มันเยอะกองเข้าไว้อ่ะมันโดนมันจะได้ดาเมจเยอะกว่าเนี่ยถ้าสมมติมันโดน4ต่อ1กองอ่ะมันจะโดนดาเมจประมาณเกือบ2เท่าของเดิมโอเคหาของต่อนะครับมีของอยู่ริโป้เลยยังไม่ได้ออกมาเลยนะริโป้ยังอยู่ในเมืองอยู่เลยเดี๋ยวเราจะกดตีแล้วนะครับให้มันตีให้หมดเลยนะครับเป็น all in ไปเลยเพราะว่าถ้าตีแล้วจับได้เนี่ยก็อาจจะเลือกดูว่าเดี๋ยวจะประหารถ้าไม่ยอมแบบเป็นเพื่อนเราเดี๋ยวเราจะประหารแต่เราคิดว่าคงจะไม่ประหารนะครับเพราะเดี๋ยวเราตีโจโฉจะได้แม่ทัพโจโฉมาแบบดีๆซึ่งการประหารคนในภาคเนี่ยมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในเกมด้วยนะครับนี่ตอนนี้ก็ดีนะครับเฟงไกเฟงใจเฟงไกนะครับตอนนี้ก็มีดิวมาสเตอร์ก็คือทำให้การฝึกทหารดีขึ้นในขณะที่ราคาเท่าเดิมนะครับสวัสดีคุณพระสิทธิ์นะครับสวัสดีพระสิทธิ์นะครับยินดีต้อนรับนะครับอันนี้พอมันมีแพทใหม่นะมันก็จะมีตัวไอคอนตรงเนี้ยขึ้นมาว่ามีพ่อค้าอยู่ในเมืองนี้สามารถซื้อขายข้าวได้นะครับหรือว่าขายข้าวเป็นเงินก็ได้นะครับทีนี้มาดูว่าเขามีแนะนำอะไรบ้างนะครับให้เพิ่ม Public Order นะครับกดไปเลยนะครับเงินมีอยู่เดี๋ยวดูนะครับทันไหมทันไหมเลยไม่ทันนะน่าจะไม่ทันนะไม่เป็นไรให้มันกลับไปครับไม่เป็นไรครับมันเสียทหารไปเยอะแล้วเราเสียไปแค่ประมาณ 1,500 2,000 เองนะครับมันเสียไป 10,000 จริงที่ผมพูดช่วงแรกๆเนี่ยครับเล่นเกมรับไปก่อนเนาะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบนะครับเดี๋ยวเนี้ยโจโฉมันยกทัพใหญ่มาทางนี้แล้ว 15,000 มาตีเมืองว่านนะครับจริงๆเราถ้าได้แบบได้กุนซือได้ขุนศึกเล่าปีเนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่าเราต้องตีทะลุอันนี้มาเนาะแล้วก็เข้าเมืองนี้เอ้าร้อยรับเบียร์โดนจับนะครับเราเปียวอยู่เมืองนี้ดนตีแตกก็โดนฐานของโจโฉจับปล่อยนะครับจับแล้วปล่อยเทิร์นนี้นะครับเราเปียวควนอูออกมานะครับควนอูเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เรียกว่าตัวหนึ่งที่แบบเก่งมากๆนะครับในเกมนี้พอยิ่งหลังๆเนี่ยค่าพลังแม่งยิ่งโกงไปเลยคือเราไม่สามารถดวล 1-1 ชนะกวนอูได้ครับถ้าแบบเราไม่ใส่ของเต็มแล้วก็เราไม่ใส่ตำแหน่งให้ดีๆเพราะว่าจริงๆเกมเนี้ยค่าพลังของแม่ทัพมีผลต่อกองทัพเหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของการดวลเดียวแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมทหารสเตตค่าพลังของทหารเนี่ยก็เป็นสำคัญเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตีข้างบนดีกว่าเราตีเบื้องนี้ก่อนตีเบื้องนี้ก่อนดีกว่านะครับ 13,000 เนาะอันนี้มี 26,000 เนาะนะครับโอเคเราริปโป้ไปนะครับมาใส่ไปเลย 8,000 ก็พอ12,000เอาไปอีกฐานเราเยอะนะครับเมืองนี้มาฐานมันเยอะพอสมควรเอามาเมืองนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะบุกจากเมืองเนี้ยพร้อมเตียวเลี้ยวนะครับไปตีเมืองติมน้ำทางนู้นถ้าเมืองทองอ่ะลูกชิ้นอร่อยครับลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นเมืองทองครับอร่อยมากวากิวครับวากิวน่าจะอยู่ในห้องนะวันนี้วากิวนอนแล้วนะครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวคงออกมาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณธนกรนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวากิวชาแนลด้วยนะครับดีนะครับโลโก้ข้างบนนี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์นะครับเป็นคนที่แบบวาดโลโก้ให้กับช่องเลยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับนี่ครับขอบคุณทุกคนมากๆครับจริงๆอยากเปิดเพลงให้ฟังนะครับก็กลัวว่าภาคแล้วไม่สนุกนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับขอเพลงได้นะครับเดี๋ยวร้องให้ฟังขอเพลงได้นะครับทองแดงไหนวะเหมืองทองเหรอเอ้ยใจเย็นดิใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับนะครับช่องแคทใจเย็นนะครับช่องแคทใจเย็นนะครับช่วงนี้แบบเจ็บคอตลอดเลยไอไม่ค่อยดีตลอดครับช่วงนี้ไอแปลกๆทุกวันเลยครับทีนี้เราจะไปตีเมืองถ้าเป็นอังกฤษก็พูดอย่างถ้าเป็นชื่อภาษาเขาเรียกอะไรนะภาษาจีนก็ถ้าจำไม่ผิดชื่อปักเอียงมั้งเอาไปประมาณสัก 6,000 แล้วเดี๋ยวจะเอาเป็นรถตีกำแพงไปด้วยนะครับเพราะว่าเกาซุนเนี่ยรถตีกำแพงเก่งมากข้ามน้ำไปเลยนะครับแต่ก่อนข้ามไปขอสร้างค่ายก่อนครับสร้างค่ายฝั่งนี้ก็เดี๋ยวข้ามน้ำไปตีเดี๋ยวเขาเอาลิโป้มาเปลี่ยนกองทัพเนี่ยทำให้มันวิ่งเร็วนะครับจุดเด่นของลิโป้เนี่ยมันจะมีลัชก็คือวิ่งเร็วแต่ข้อเสียคือมันมีแลกเกรดนะครับก็คือมันวู่วามการที่เราเหลือทหารไว้เมืองหลังเนี่ย14,000เนี่ยเผื่อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะได้ยกมาช่วยเมืองนี้ทันนะครับเพราะว่ามันมีตีนอยู่ข้างล่างด้วยนะครับแต่จริงๆเมืองมัน 7,000 เนี่ยมันไม่น่ายกทหารออกมาตีแล้วแหละนะครับเนี่ยมาแล้วเห็นไหมเนี่ยออกมาแล้วเราสร้างชิงสร้างค่ายก่อนเลยครับริโป้เนี่ยเทคนิคนะเวลาการที่มีคุณบีเล่นทัพเก่งๆที่มีแลคเคสเนี่ยก็คือมีแลคเคสเนี่ยก็คือให้เอาแค่ประมาณสักเดินห่างจากเพื่อนเนี่ย2ช่องนะครับมันจะไม่เห็นศัตรูนะมันจะค่อยๆตีค่อยเอามันไปตามไปทีหลังนะครับให้ตัวที่ไม่มีเนี่ยไปก่อนเลยอ๋อคุณจะคิดครับคุณจะคิดเพื่อนบอกว่ามีสาระหน่อยนะครับถ้าสาระไม่ได้ก็สาระแล้วกันครับสาระอยู่เย็นเนาะแต่ช่วงนี้ร้อนมากครับสาระอยู่เย็นครับแต่สันติอยู่ร้อนครับตอนนี้เดี๋ยวเอาทหารไปอีกสัก 2,000 นะเป็นพันสัก 1,000 นะครับเอาไปเป็นพลธนูเนาะครับโจสิงแอร์ไม่ค่อยเย็นครับร้อนมากครับเดี๋ยวพอลิโป้มันเดินมาถึงจุดมันนะครับมันจะวิ่งเข้าไปตีเองเลยนะครับ
เพราะงั้นน่ะไม่ต้องกังวลไปนะครับเดี๋ยวเราเอาโจสิงมายืนหลังเตียวเลี้ยวนะครับช่วยทำดาเมจเนาะเขาซุนก็รอไปนะครับเดี๋ยวริโป้มันก็กดพาเดินเข้าไปเลยมีใครว่างๆไหมโอ้ไก่มาเทงไก่เลยนะครับขอโทษครับขอโทษครับเรียกชื่อผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกหยวนๆน่ะนี่อาจจะอ่านบางตัวแบบจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับเด็กๆลืมหมดแล้วโดนเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นขุนศึกที่แบบเป็นคู่หูกันอะไรเงี้ยมันจะยิ่งเก่งมันมีโบนัสดาเมจบางทีมันใช้สกิลร่วมกันได้ด้วยนะครับคันครับคันคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาเกาซุนมาช่วยสร้างแคมป์เกาซุนมาช่วยสร้างแคมป์ครับเดี๋ยวเรียกผิดเดี๋ยวโดนอีกครบแล้วเนาะข้าวเยอะป่ะเนี่ยข้าวเยอะนะครับเดี๋ยวดูว่าขายข้าวอันเนี้ยถ้าเป็นช่วงเดือนประมาณออกัสเนาะซื้อข้าวอ่ะกำไรเพราะมันเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับให้เราซื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปขายช่วงประมาณเดือนมกราได้นะครับซื้อไปเลยครับโอ้หมดตัวไม่ไหวไม่ไหวเอาแค่บางส่วนแล้วกันซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันเลทแล้วพอมันเดือนหน้าเนี่ยถัดไปเนี่ยมันก็จะได้เนี่ยขายข้าวหน้ารอดถูกครับได้ขายข้าวขายข้าวเป็นพ่อค้าข้าวครับทำเขาเรียกว่าอะไรนะอภิธาตปะซื้อเดือนนี้ไปขายเดือนหน้าร้อยครับเสร็จแล้วได้แคมป์ด้วยนะครับขายข้าวเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเดือนหน้าราคาข้าวจะขึ้นหรือจะลงนะครับเกมนี้มันจากที่ลองเล่นมาเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะครับเป็นการแบบเราซื้อข้าวเดือนนี้ในราคาที่10บาทต่อข้าว70ถุงเดือนหน้าจะเหลือ10บาทต่อข้าว10ถุงครับเราคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทกลับมาก็ได้ตังค์อยู่ครับเป็นวิธีหาเงินอีกแบบนึงในรูปแบบของเกมนี้เนาะอยากตี UK เหมือนกันครับตอนนี้ขอไม่ได้เดี๋ยวยับคายไปเกินไปไม่ได้กำหมัดแล้วเนี่ยกำหมัดแล้วนี่กำหมัดแล้วนะกำหมัดแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวันนี้นะครับก็อยู่ทุกวันนะครับแก๊งนอนดึกนะครับยิงธนูเนี่ยตีเมืองไม่เก่งนะครับธนูตีเมืองค่อนข้างกากเลยนะครับแต่ตัวเก่งคือรถเนี่ยรถจะช่วยให้คุณตีเมืองได้เร็วขึ้นนะครับมองประเด็นเรื่องคอชพุทนะครับจริงๆอาจจะจริงถ้าพูดตามตรงชาวนาบ้านเราเนาะก็ลำบากมาโดยตลอดนะครับต้นทุนมันไม่ค่อยคุ้มนะครับปกติแล้วอะกดอะไรผิดไปเนี่ย
อ้าวเรียบร้อยกูกำลังได้เปรียบอ้าว What the fuck เสียเมืองอะไรเนี่ยกูกำลังจะตีบ้านมันอยู่แล้วไม่เป็นไรครับตามพล็อตเรื่องหลักเนี่ยคือลิโป้มันแพ้โจโฉอยู่แล้วจริงก็ไม่ใช่เจ้าสัวแล้วครับไม่ใช่เจ้าสัวทุกเรื่องเนาะไม่ใช่เจ้าสัวขูดขาดข้าวหรอกแต่ว่ามันเป็นถ้าพูดตรงว่าเทคโนโลยีด้านการเกษตรเราประเทศไทยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันทำให้ผลผลิตได้น้อยแล้วก็รวมถึงการแปรรูปผลผลิตเนี่ยมันทำได้จำนวนที่ค่อนข้างน้อยก็เลยอาจจะเป็นปัญหาตรงนี้เนาะขอร้องครับอย่าพาการเมืองมาช่องกูเดี๋ยวการเมืองไปคุยนอกรอบนะครับการเมืองคุยนอกรอบนะลิโป้แพ้โจโฉครับแล้วลิโป้แพ้อะไรแพ้กระทิงแดงครับกินกระทิงแดงแล้วดีดกว่าแต่มีคนชอบลิโป้เยอะนะครับแต่จากตัวที่กินมาเอ็มร้อยสิบอร่อยสุดครับไม่ได้ขายครับไม่ขายให้ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยครับหนองโพนมครับหนองโพนมแล้วหนองโพเป็นนมนะครับเราต้องรีบตีเมืองนี้ก่อนนะครับเราจะได้กลับมา2เมืองเหมือนเดิมนะครับไปเลยยกไปเลยนะมันไม่มีแม่ทัพด้วยตอนนี้ใบหน้าจะสักหมื่นน่าจะตีแตกหมื่นนิดๆนะครับเผื่อไว้เพราะว่าเวลาเข้าเมืองดาเมจมันทำได้น้อยแต่เมืองเลเวลแรกครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ด้วยอ่ะนี่มาดูครับว่าขายข้าวได้กำไรไหมเมื่อกี้เราซื้อ10โกต่อ70ใช่ไหมนี่เหลือ10ต่อ60แล้วขายดีครับอ่ะเลือกกุญซื้อมาก่อน1 2 3 4โอเคเอาเงินกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นไม่มีเงินระเบียง 60,000 เนี่ยพอละครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทั้งทาง YouTube นะครับชื่อ Facebook ก็คือชื่อเดียวกันนี่นะครับ Guild Gaming เนาะครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับมีฟิชอีกไหมมีฟิชตัวเดียวเนาะก็จัดไปเลยนะครับ 8,000ก็เดี๋ยวเอาธนูไปสัก 2,000 นะครับจริงแม่ทัพเราไม่เก่งนะครับคนผมเมื่อกี้แต่ว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ครับแต่แม่ทัพมันเก่งครับโจสิงเหมือนเดิมเดี๋ยวรอก่อนครับไม่รู้มันขึ้นฝั่งตรงไหนเนาะเดินมาแบบเอาระยะวันถัดไปถึงจริงๆเบิร์นการเดินบนถนนเนี่ยมันช่วยให้แบบเดินได้เร็วเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเดินในเนี้ยมันจะทำให้ตัวเขาเรียกว่ามอรัลหรือว่าขวัญกำลังใจของทหารมันลดนะครับแล้วก็ดาเมจมันจะทำได้น้อยลงด้วยทุกฟิลเนี่ยมีความสำคัญนะครับก็คือมันช่วยลดดาเมจโดนไฟแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ขอกินน้ำนิดนึงนะครับตั้งแคมป์ไว้ก่อนนะครับโป้ไปสร้างหน่อยวะนี่แคมป์เนี่ยมันช่วยให้ดีเฟนส์นะครับเพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือจะทำให้เราเนี่ยบริโภคอาหารนะครับเยอะขึ้นก็คือเสบียงที่ใช้เนี่ยเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีแม่ทัพที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความสามารถแบบลดค่าอะไรต่างๆได้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นเพื่อนหรอเป็นเพื่อนกันหรออ๋อเป็นเฟรนลี่เป็นแอลีเอนส์นะครับก็ว่าเอ๊ะมาทำไมวะอ๋อแล้วก็เลยตีไม่ได้ครับลืมดูไปเป็นพันธมิตรกับอ้วนสุดเนาะใช่ครับกูฟังเพิ่งแกะกล่องใหม่เมื่อตอนเย็นเลยครับกำลังเหอของใหม่ครับกำลังเหอของใหม่อยู่เพิ่งซื้อเลยครับเพิ่งซื้อเลยครับ e-post นะครับ e-postอีโพสเซนไฮเซอร์ครับ301สีขาวนะสีขาวโอเคไปคุยเขี่ยหากินในเมืองก่อนพวกมึงไปไปหาเหรียญมาเก็บเหรียญตามพื้นมาลูกมายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูพร้อมกันนะครับมีอันนี้แต่น่าจะไกลอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเทียหยกปะอ๋อความรู้นะครับอนานนท์ชื่อเทียหยกปะตัวนี้ใช่ปะก็ไม่ค่อยมีอะไรทำมากนะครับก็ให้ขุนศึกเนาะไปคุยเขี่ยหากินในเมืองการปั๊มเงินนะครับได้เทิร์นหนึ่ง200 300เดี๋ยวมึงมาใหม่เนี่ยออกมาช่วยตีอ่ะให้มึงเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวแหวกกูแหวกให้กูแหวกให้请听我说อ๋อเออโอเค
ไม่ธรรมดาขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาเห็นไหม10ต่อ70นะครับซื้อไปเลยตีเมืองนี้เสร็จเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนไปเป็นกอร์บอดูนะครับแต่ว่าเล่นไปเลยคืนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่นเป็นกอร์บอพรุ่งนี้ดีกว่ามันใช้ให้เราตีเมืองเมืองนี้ให้นะครับโดยแลกอาหาร 19,000 ไปเลยมึงเข้าไปก่อนเลยไม่ได้ครับเราต้องบายโลเซลไฮครับปกติเราต้องบายโลเซลไฮครับจงเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดไม่กดแล้วกูไปกดแล้วเดือเลือกอ่ะกูไม่เอาแล้วเดี๋ยวกูน้ำพัวเมืองทหารกูตายหมดอีกเนี่ยถ้ามีอันเซลฟิชเนี่ยชวนยากครับยกเว้นว่าเจ้านายมันจะมาอยู่กับเราด้วยก็เลยแบบเดี๋ยวเวลาไม่ต้องส่งไปหรอกโอ้มึงเข้าไปอยู่กับเขาทำไมให้เขาตีไปสิโอ้อย่าเข้าไปยุ่งกับเขาดิลูกสไปค์แท็กก่อนปิดสตันนะครับสเตตัสยิ่งถ้าสมมติว่าลิโป้มันติดเฮเว่นวอริเออร์เนี่ยมันน่าจะกวาดหมดเลยนะครับ3กองตรงเนี้ยไม่เป็นไรครับมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเอาชุดเนี้ยเข้าเมืองได้กุญซือใหม่1คนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ
กล้องไม่โฟกัสอ่ะชัดแล้วชัดแล้วไม่พอดมีกี่กองย้ายนับเลยครับแม่สีไม่พอแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยอย่ามาตีรถกูมันเข้าไปตรงนั้นมันตายแล้วมันดูว่าเดี๋ยวมันจะมีนโยบายเรนฟอร์ดรูปู้ไม่เอาครับวิธีเดินก็คือป้องกันแม่ทัพมันออกมานอกเมืองเนาะก็สามารถเอากองทัพเราเนี่ยมายืนล้อมแบบนี้ได้นะครับปั๊มเงินก่อนนะครับปั๊มเงินไว้ก่อนนี่พอรถมันเข้าเมืองนะครับดาเมจที่มันตีเมืองมันจะแรงขึ้นอีกเร็วด้วยนะครับแล้วยิ่งเป็นโกโซนเนี่ยดาเมจที่แปลงเป็นรถเนี่ยเยอะอยู่แล้วนี่ครับ complete attack request นะครับก็ initiation นะครับได้แต่เมืองได้เขานะครับถ้าจะไม่ผิดเมืองจะได้มันนะเพราะเขาได้อาหารมันให้อาหารเรานะครับว่ามันให้เราไม่ให้เราหรือเปล่าวะนี่นี่อันนี้ก็ดีนะครับนี่ตัวนี้เก่งนะครับตัวนี้เก่งตัวนี้ก็แบบอินเยอะมากนะครับแต่ตัวเนี้ยเก่งนะครับครบถ้วนทั้งลุกหลับเฟลหมดเลยไม่มีใครเอาเลยจับไว้ก่อนยอมไหมไม่ยอมจับไว้ก่อนอ่า
ทีนี้นะครับมันเรามีกุนซือว่างงานนะครับเราทานเฟอร์ไปเลยสองสี่ครับเอาผู้หญิงไปด้วยนะครับผู้หญิงบริหารเมืองเก่งนะครับภาคนี้นี่ลูกสาวริปโป้เนาะเข้าเมืองปุ๊บสิ่งแรกที่ทำนะครับต้องเทรนก่อนนะครับบอลอมจะได้ไปลดครับหลังจากนั้นก็เอาแม่ทัพเนี่ยไปยึดเมืองรอบๆให้ครบถ้าให้ดีนะครับใครที่มีแบบเป็นลูกศรไม่ใช่ลูกศรสิเป็นแบบจรวดเนี่ยพาวิ่งนะครับจริงๆมันยึดได้แล้วนะครับถ้าเป็นหัวเมืองเดิมของอันเนี้ยแต่ว่าวิ่งให้มันเป็นทางไว้ก่อนมันจะได้ยิวเพิ่มขึ้นนะครับไหนๆก็ว่างอยู่แล้วในการเข้ายึดเมืองใหม่นะพอเราได้เมืองปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องเพิ่มนะครับความระยะครอบครองเมืองก่อนนะครับจะได้ทรัพยากรมากขึ้นเดี๋ยวก็ประมาณสัก5ทุ่มเนาะ5ทุ่มอีกสัก5นาที10นาทีเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับไม่ลดเลยเว้ยไม่ลดเลยพักดีเหลือเกินก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวฟื้นฟูเมืองอ้อลืมเมื่อกี้ลืมเอาคุณซื้อนะครับมาเพิ่มอีกเมืองหนึ่งเพื่อเอาพื้นที่เพิ่มครับไม่งั้นทรัพยากรมันจะน้อยนะครับเมืองนี้ทหารมันน้อยนะครับเมืองมีอยู่แบบ
ทรัพยากรอาหารอยู่ 18,000 นะครับ请听我说นี่นะครับข้าวนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าลดลงแล้วนะครับก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับอีกข้าวแสนกว่านะครับ1ต่อ40ต่อ10ต่อ40นะครับขายเลยจะได้เงินมาเป็นหมื่นเลยนะครับทีนี้เราไปอัดวันนี้เป็น suggestion ได้นะครับเนี่ยเงินมันจะจำกัดนะครับถ้าสมมติว่าแม่ทัพใหญ่อยู่เมืองไหนเนี่ยมันเงินมันก็จะใช้ได้เท่านั้นนะครับครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้เนาะเราน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะกันนะครับเดี๋ยวในพาร์ทถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกน่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้พรุ่งนี้มีธุระอาจจะไม่ได้มาสตรีมนะครับเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดการสตรีมในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับฝากช่องวากิวเกมมิ่งไว้ในหัวใจทุกท่านด้วยนะครับถ้ายังไงก็มีโอกาสได้มารับชมย้อนหลังนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอลาในเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย